ไข่ขาวดีอย่างไรโอ้ยหลายคนนะคะเคยมีคำถามมาพี่ปลาไข่ขาวมันดีอย่างไรแล้วทำไมต้องทานไข่ขาวล่ะคะอะหนูทานไข่แดงมากหนูทานอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอคะเห็นพี่ปลาแนะนำโดยเฉพาะคนไข้โรคไตวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้ค่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปลาต้องบอกเลยนะคะว่าไข่เป็นอาหารที่หาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับอาหารอื่นแล้วก็ประโยชน์ก็มีมากมายเลยค่ะวันนี้พี่ปลาอยากจะให้มาดูเลยค่ะประโยชน์ของไข่ขาวที่เราควรรู้นะคะอู้วิกเริ่มต้นเลยทำไมเราต้องกินไข่ขาวพี่ปลาโอ้โหคำถามนี้นะคะมีคำตอบหาได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไข่ขาวมีโปรตีนที่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเราเนี่ยสิคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยราคาก็ไม่แพงแล้วก็หาได้ง่ายเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อภาวะต่างๆนะคะความต้องการโปรตีนของร่างกายซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายเช่นระดับโปรตีนแอมโบมินภูมิคุ้มกันปริมาณกล้ามเนื้อเป็นต้นพี่ปลาบอกเลยว่าร่างกายไม่สามารถสร้างแอมโบมินได้เองค่ะแต่สามารถรับแอมโบมินจากการบริโภคอาหารเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเหลืองโอ้โหมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะโปรตีนที่ได้รับจากการบริโภคอาหารต่างๆบอกได้เลยว่าจะถูกลำเลียงแล้วก็สร้างเป็นแอมโบมินในตับเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะทำงานไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายได้อย่างคล่องตัวขึ้นค่ะอุ๊ยแล้วแอมโบมินมันคืออะไรล่ะคะพี่ปลาอ่ะเดี๋ยวพี่ปลาจะบอกให้นะคะแอมโบมินซึ่งเป็นโปรตีนนะคะชนิดหนึ่งที่พบมากในเลือดค่ะส่วนมากเป็นน้ำเลือดเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้และที่สำคัญมากๆพบมากในไข่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับประทานไข่ขาวพี่ปลาต้องเน้นและย้ำค่ะเราต้องรับประทานไข่ขาวสุกนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานไข่ขาวดิบ1มันจะย่อยยากค่ะ2ไข่ขาวดิบเนี่ยจะไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่เราต้องรับประทานเป็นไข่ขาวสุกนะคะพี่ปลาเน้นและย้ำค่ะเราต้องรับประทานเป็นไข่ขาวสุกค่ะจึงจะเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายที่สำคัญนะคะในภาวะที่มีการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราจะเห็นเลยก็คือว่ามันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอะไรคะมีการติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องรับประทานไข่ขาวที่สุกค่ะหน้าที่ของแอมโบมินคือคงระดับน้ำในหลอดเลือดไม่ให้ซึมออกมานอกหลอดเลือดค่ะทำให้เกิดอาการบวมเป็นการสร้างเม็ดเลือดและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานไม่ติดเชื้อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้มีร่างกายที่แข็งแรงเป็นไงคะเราต้องรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องเราต้องรับประทานไข่ขาวนะคะที่ต้มสุกแล้วค่ะไข่ขาว1ฟองให้โปรตีนโดยประมาณ 3-3.5 กรัมนะคะตามขนาดของไข่ไก่แต่ละเบอร์อุ๊ยพี่ปลาคะพี่ปลาคะแล้วหนูจะทานไข่ขาววันละกี่ฟองพี่ปลาพูดเลยนะคะในคนปกติที่ไม่มีการผิดปกติใดๆนะคะก็สามารถทานได้วันละ 1-2 ฟองทานได้ทั้งฟองเลยค่ะแต่ถ้าในคนที่มีภาวะผิดปกติหรือมีโรคต่างๆนี่ควรปรึกษาแพทย์และโดยปกตินะคะในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะทานประมาณสัปดาห์ละ3ฟองก็พอนะคะแล้วเราทานอาหารอย่างอื่นเพื่อบำรุงร่างกายค่ะเราควรได้รับสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะโอ้โหคราวนี้เรามาดูเลยนะคะไข่ขาวดีอย่างไรแล้วก็พี่ปลาพูดในระยะอีกครั้งนะคะไข่ขาวถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์นมหรือถั่วเหลืองเนื่องจากอะไรคะไข่ขาวให้โปรตีนสูงค่ะแล้วก็มีแอมโบมินในไข่ขาวค่อนข้างมากโปรตีนไข่ขาวหรือโปรตีนแอมโบมินรับประทานได้เป็นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่ต้องการเสริมสร้างร่างกายผู้ที่ขาดโปรตีนตลอดจนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือภูมิคุ้มกันหรือผู้ที่ขาดธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีหรือวิตามินและสารอื่นๆสามารถรับประทานเป็นอาหารเสริมซึ่งแพทย์ส่วนมากแนะนำให้รับประทานไข่ขาวในการเสริมสร้างอยู่แล้วสำหรับใครที่กังวลในการทานไข่บ่อยๆนะคะอุ๊ยบางทีก็กลัวใช่ไหมคะกังวลไปหมดเลยเป็นไงคะคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยหรือไข่ขาวผงโปรตีนไข่ขาวโอ้อะไรทำเนี่ยอะไรมากมายไม่ต้องกังวล นะคะพี่ปลายังบอกเลยว่าโดยเฉพาะคนไข้โรคไตเนี่ยเราจะแนะนำให้รับประทานไข่ขาวค่ะอะแต่ที่สำคัญต้องเป็นไข่ขาวสุกซึ่งในคลิปเนี่ยพี่ปลาได้ทำในเรื่องของ
นมคกไข่ขาวนะคะซึ่งไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยเนื่องจากใช้ไข่ขาวอย่างเดียวแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อคนไข้โรคไตมากเลยนะคะเพราะอะไรคะคนไข้โรคไตบางทีทานอาหารบางอย่างก็จะรู้สึกเบื่อการทานไข่ขาวเนี่ยจะช่วยให้เพิ่มโปรตีนที่สูญเสียมากับปัสสาวะค่ะเพราะฉะนั้นดูคลิปของพี่ปาได้เลยนะคะจะมีคลิปที่เรียกว่าทำขนมครกไข่ขาวเลยนะคะไปทำดูค่ะจะอร่อยมากเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะนอกจากใช้ไข่ขาวนี่แหละค่ะที่ทำในถาดขนมครกนะคะแล้วก็มาเติมอะไรคะเติมแค่พริกไทยให้มีรสชาติที่อร่อยเพราะคนไข้โรคไตละห้ามทานเค็มถูกไหมคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะใครมีข้อคิดเห็นหรือสิ่งดีๆหรือเคยมีประสบการณ์ดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเลยค่ะอนุโมทนาสาธุอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรางนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องไข่ขาวนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเชื่อไหมคะอาหารดีราคาไม่แพงมีจริงค่ะไข่ค่ะโดยเฉพาะไข่ขาวแต่อย่าลืมนะคะพี่ปราเตือนแล้วเตือนอีกว่าเราต้องทานไข่ขาวสุกเท่านั้นนะคะไข่ขาวที่ดิบเนี่ยนอกจากจะย่อยยากเชื่อไหมคะจะมีการติดเชื้อได้โดยเฉพาะช่วงที่ว่ามันมีเรื่องโรคต่างๆเข้ามาเราต้องระวังและยิ่งตอนนี้นะคะทุกอย่างเราทานอาหารที่สุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดมากเกินไปนะคะสุขภาพของเราสำคัญมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะไข่ขาวทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างโปรตีนให้แก่ร่างกายนะคะพี่ปราพูดในระยำโปรตีนจากไข่ขาวมีโปรตีนอัลบูมินสูงไขมันต่ำย้ำเลยนะคะไขมันต่ำปราศจากคอเลสเตอรอลสามารถดูดซึมสารอาหารแล้วก็รับกรดอะมิโนโปรตีนได้ง่ายนะคะอาหารพื้นฐานที่ต้องมีติดครัวทุกๆบ้านโอ้โหทุกบ้านจะต้องมีไข่ไว้ค่ะจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่นิยมบริโภคกันนะคะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบดังนี้ไข่ขาวผงสามารถชงละลายน้ำหรือโรยใส่ในอาหารสำหรับผู้ที่ต้องรับประทานเองไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่แฝงมันนั้นบางทีมันจะมีกลิ่นคาวบางคนเขาก็จะไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็ไม่อร่อยด้วยก็บอกมันกลิ่นแรงมากค่ะอันนี้เราก็ต้องดูนะคะไข่ขาวพาสเจอไรซ์แบบเหลวนำมาปรุงเป็นอาหารค่ะการบริโภคไข่ไก่สดทำการหุงต้มคัดแยกไข่แดงทิ้งรับประทานแต่ไข่ขาวเน้นไข่ขาวสุกนะคะอย่าลืมนะคะไข่ต้มล้วนรูปแบบโหลดนำมาปรุงอาหารไข่ขาวอัดเม็ดหรือโปรตีนเอกอัลบูมินกว่าจะมาเป็นเม็ดรูปทรงสวยงามพกพาสะดวกง่ายต่อการรับประทานโอ้โหเขาบอกว่าต้องผ่านกรรมวิธีมากมายนะคะเช่นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบการคั้นแยกไข่แดงไข่ขาวจากกันการฆ่าเชื้อผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ใช้ความร้อนเพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในไข่นะคะการสกัดน้ำออกเพื่อให้เป็นผงอัลบูมินไข่ขาวการชั่งน้ำหนักในสัดส่วนที่กำหนดการทำเกรนูแบบแห้งเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วก็นำไปรีดอัดให้แน่นเพื่อให้โปรตีนอัลบูมินเกาะกันเป็นเม็ดเหมาะต่อการรับประทานง่ายจึงสามารถนำมาตอกเม็ดให้คงคุณค่าทางโภชนาการและรับสารอาหารโปรตีนอัลบูมินได้อย่างเต็มที่กว่าจะมาเป็นไข่ขาวเม็ดพี่ปราบอกเลยนะคะกรรมวิธีมันไม่น้อยเลยค่ะแต่เชื่อไหมคะเขาบอกว่าสามารถได้รับสารอาหารครบถ้วนโอ้ยดีจริงๆเลยค่ะแล้วถ้าเก็บไม่พ้นจากแสงแดดเขาบอกอาจจะมีอายุการใช้งานได้ถึง2ปีเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะในปัจจุบันนะคะพี่ปราบอกได้เลยว่าเขาก็มีการนำรูปแบบการที่จะทำไข่ขาวในรูปแบบต่างๆพัฒนาขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานเพื่ออะไรคะเพื่อสะดวกในการพกพาเพื่ออะไรคะเพื่อให้อายุสินค้าเนี่ยนานกว่าไข่ไก่สดแต่ยังคงคุณค่าทางอาหารทางประโยชน์ต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเทียบเท่ากับไข่แล้วก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะสำหรับอาหารเสริมในกลุ่มสุขภาพพี่ปรางยังอยากจะบอกเลยนะคะสำหรับคนไข้หรือคนทั่วไปการรับประทานไข่นี่เป็นอาหารที่เรียกว่าราคาไม่แพงแล้วก็หาง่ายและที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะราคาไม่แพงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอาหารนะคะด้วยไข่เราก็ทำได้ง่ายหลายคนโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตถ้าเบื่อนะคะทำไข่ตุ๋นก็ได้ค่ะไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นพี่เป็นแยกไข่แดงออกไปเลยค่ะแล้วทำไข่ขาว
หรือว่าอย่างที่พี่ปราบอกแล้วทำนมโคกไข่ขาวพี่ปรามีทำคลิปไว้แล้วนะคะไปดูได้เลยทำง่ายมากไม่ได้ใช้เลยค่ะใช้ไข่ขาวนะคะแล้วก็มาโรยพริกไทยเล็กน้อยเพื่อให้มีรสชาติที่อร่อยขึ้นหอมนะคะหรือเราจะทำเป็นไงคะไข่ดาวไข่ดาวที่เป็นไข่ขาวไข่เจียวไข่ขาวทำรัดหน้าไข่ขาวก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะมันจะช่วยบำรุงร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hit to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ